ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเชิญคุณธนากรหุ่นตระกูลมาคุยกับผมคุณธนากรเนี่ยขณะนี้เป็นคนดูแลบ้านท้องทรายที่สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ22ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณธนากรหุ่นตระกูลที่บ้านท้องทรายเมื่อ22ปีที่แล้วคือปี2541หลังจากที่ประเทศไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งคือปี40 1ปีปรากฏว่าในปีนั้นมีการลดค่าเงินบาทหลายคนก็คาดการว่าหลังจากลดค่าเงินบาทนักท่องเที่ยวคงจะเข้ามาสู่ประเทศไทยมากและขณะเดียวกันคุณอากรได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้นและบังเอิญคุณอากรได้ขายโรงแรมทั้งหมดที่มีอยู่10โรงเหลือไว้เพียงแค่โรงเดียวเป็นโรงแรมที่คุณอากรรักก็คือที่บ้านท้องทรายที่สมุยวันนี้มันเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจกับประเทศไทยผมเลยย้อนลอยมาตระกูลหุ่นตระกูลนั่นนะครับแต่มาขอพูดคุยกับคุณธนากรหุ่นตระกูลซึ่งดูแลบ้านท้องทรายอยู่อยากจะเข้าใจถึงว่าตอนนี้สภาพโรงแรมสภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างไรตอนนี้ผมมีคุณธนากรอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับคุณธนากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอถามก่อนว่าบ้านท้องทรายซึ่งเป็นโรงแรมที่คุณธนากรรักผมเองก็ไปพักบ่อยที่บ้านท้องทรายและผมก็ชอบมากมากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันมีสไตล์ของการอยู่สบายที่นั่นอบอุ่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวก็นิยมที่จะมามากผลกระทบเป็นไงบ้างครับมันก็เหมือนคล้ายๆกับโรงแรมอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่าผมคงไปแตะโรงแรมอื่นมากไม่ได้เอาเป็นว่าพูดถึงของท้องทรายก่อนแล้วกันว่าปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยมันก็หนักหนาอยู่แล้วเนื่องจากการแข่งขันในเกาะมันสูงมากในระดับบนเนี่ยคือ5ดาวขึ้นไปเนี่ยมีโรงแรมเกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี2000คือ20ปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับมีแบรนด์ที่เป็น international chain เนี่ยเข้ามาอยู่ในเกาะมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเยอะมากซึ่งก็แต่ว่าก็เป็นที่คาดหมายอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วก็เลยเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยยากในการที่จะทำให้มันมีกำไรอยู่แต่เราก็หมายความว่ามีการแข่งขันมากกว่าสมัยคุณอากรยังอยู่ตอนนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเยอะมากมากจ้ะครับครับอย่างผมก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมากขนาดนี้แต่ว่ามันก็เราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่ว่าจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วพอมาเจอโควิดเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอจีนประกาศปิดอู่ฮั่นปุ๊บข่าวนี้คือข่าวสำคัญนะครับเพราะก่อนหน้านั้นที่ข่าวมาคนก็ยังไม่แน่ใจมันเป็นยังไงแต่พอปิดอู่ฮั่นเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าเรื่องใหญ่ละแขกที่มาจากจีนเนี่ยก็เริ่มแคนเซิลทั้งๆที่เขาจองมาช่วงนั้นนี่คือตรุษจีนนะครับช่วงตรุษจีนเนี่ยคนแคนเซิลแขกจีนเนี่ยแคนเซิลไปหลายห้องมากทำให้เราเองเราก็สูญเสียรายได้ไปสำหรับเดือนมกราซึ่งจริงๆแล้วมกราปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นมกราที่ทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวเป็นสัญญาณที่ตอนแรกทำให้เราคิดว่าเฮ้ยปีนี้เราน่าจะดีกว่าปี2019ครับแต่พอเข้าเดือนกุมภาปุ๊บกุมภาเนี่ยปกติเราจะได้แขกเป็นแขกอังกฤษแขกเก่านะครับรีพีเตอร์จะกลับมาในช่วงนี้เยอะก็มีแคนเซิลไปบ้างแล้วก็มีไอ้พวกบุ๊กคิ้งใหม่เนี่ยอันเนี้ยเข้ามาน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ออคิวเพนซีเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดิมซึ่งคำว่าที่เดิมในปีนี้เนี่ยถือว่าแย่ที่สุดในรอบเท่าที่ผมจำความได้ก็20กว่าปีที่ผมทำงานมาเนี่ยก็เดือนกุมภาปี2020เนี่ยเป็นกุมภาที่แย่ที่สุดแต่ก็ถือว่าก็ยังดีกว่าหลายๆเดือนนะครับแต่เดือนนี้แย่เสร็จแล้วก็มาพอถึงมีนาปุ๊บคราวนี้นี่ค่อยๆทยอยจนหมดไม่มีแขกอยู่ในโรงแรมเลยณวันที่ประมาณ29มีนาพอเข้าเมษาพฤษภามิถุนาก็ปิดโรงแรมก็ปิดกันหมดไม่มีนักท่องเที่ยวหลงเหลืออยู่อาจจะมีพวกที่ติดเกาะอยู่บ้างนะครับที่เขาออกไปไม่ได้หรือเขาเลือกที่จะไม่ออกไปเนี่ยก็อยู่ในเกาะแหละเขาก็จะต้องไปหาที่ที่มันราคาไม่แพงอยู่เพราะเขาต้องอยู่นานขึ้นปกติลูกค้าของท้องทรายเป็นชาติอะไรอันดับหนึ่งครับอังกฤษครับ
อังกฤษนี่สถิติทั้งปีโดยเฉลี่ยทั้งปีดูทั้งปีนั่นนะครับอังกฤษเป็นอันดับ1ญี่ปุ่นอันดับ2หรือเปล่าครับใช่ครับญี่ปุ่นอันดับ2แล้วอันดับ3อันดับ3เนี่ยปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมคิดว่ามันเป็นอเมริกาครับแต่ว่าระหว่างอเมริกันเยอรมันแล้วก็จีน3ชาติเนี้ยอยู่ในอันดับ3ถึงอันดับ5ผมจำไม่ได้ไปเป๊ะว่าเรียงกันขนาดไหนแต่อย่างไรก็ตามวิกฤตโควิดครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบทุกชาติตกลงมันก็เลยเรียบร้อยไปหมดเลยกลายเป็นโรงแรมมีคนพักเป็นศูนย์ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับจนกระทั่งตอนนี้แหละที่เราก็ถือว่ามีชาติไทยตลาดหนึ่งตลาดที่จะพึ่งพาได้แล้วทุกโรงแรมก็จะมุ่งไปหาตลาดนี้กันทั้งหมดซึ่งโอเคตลาดคนไทยใช่ครับก็คือตลาดเมืองไทยใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเดินทางได้เราเดินทางในประเทศได้มันก็ผมว่ามันก็เป็นการต่อลมหายใจอ่ะหลังจากที่ปิดไป3เดือนเนี่ยอันนี้ก็ต้องผมให้เครดิตภาครัฐนะกับการที่เขาแฮนเดิลเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องคนที่สูญเสียรายได้อย่างน้อย3เดือนเนี่ยการที่ประกันสังคมมาอบอุ้มไว้เนี่ยมันก็ทำให้มีเวลาคิดมีเวลาที่จะวางแผนนะครับพอมาประกาศว่าเดินทางได้บางโรงแรมตัดสินใจที่จะเปิดเดือนกรกฎาคมบางโรงแรมก็ยังไม่เปิดบางโรงแรมคิดว่าจะไปเปิดเดือนสิงหาแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็มีไอ้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะแก้หรือช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะจุดเลยเรื่องการเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยมันผมไม่เห็นลงประเทศอื่นเนี่ยเขาทำอะไรแบบนี้นะหรือถ้ามีก็ไม่ได้ข่าวนะครับว่าอย่างอิตาลีเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่อาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักเขาจะเที่ยวกันในประเทศเนี่ยไม่รู้รัฐออกตังค์ให้รถเหมือนรัฐช่วยออกให้อ่ะซับซิไดซ์ให้ขนาดนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นทำหรือเปล่าแต่ถ้าประเทศไทยทำเนี่ยผมถือว่าเราทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ในอิตาลีและในยุโรปเรื่องโควิดมันก็ยังไม่ดีมันจะเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์กันหลายเมืองหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีเหตุการณ์อย่างบ้านเราเท่าที่ได้ยินนะครับตอนนี้อิตาลีมันดีขึ้นแล้วแล้วก็การเดินทางในประเทศเนี่ยทำได้อย่างอย่างประเทศรัสเซียอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่เราได้นะรัสเซียเนี่ยเรามีเรปอยู่ที่นั่นเรปบอกว่าคนรัสเซียเนี่ยถูกบังคับให้เที่ยวในประเทศแล้วเขาไม่ชอบเลยเพราะว่าบริการโรงแรมรัสเซียมันไม่ดีคือโรงแรมเนี่ยในรัสเซียเนี่ยโดเมสติกเขาเนี่ยแบบคือพูดง่ายสแตนดาร์ดแบบสู้ที่อื่นไม่ได้เขาบอกครับถึงขั้นบอกว่าประเทศไหนเปิดให้เขาไปเขาไปที่นั่นก่อนเลยประเทศไหนก็ได้ก็แสดงว่าเขาอยากมาประเทศไทยแต่ของไทยก็ยังไม่ยอมให้เขาเข้าใช่ไหมครับใช่ก็ของไทยนี่คือยังไงเนี่ยมีหลายประเทศอยากเข้ามาจ่ออยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าหรอกทีนี้ในภาพกว้างคุณธนากรคิดอย่างไรเรามีนักท่องเที่ยวตามสถิติประมาณเกือบ40ล้าน39ล้าน5แสนอะไรพวกนี้นะครับปีนึงแต่พอมาเที่ยวไทยเที่ยวไทยหรือเที่ยวกันเองภายในประเทศเนี่ยมันจะช่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์มันตัวเลขมันจะเป็นไงครับก็คนไทยมันมีอยู่70กว่าล้านใช่ไหมครับเราก็คงไม่ได้เที่ยวกันทั้งหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าซัพพลายในด้านห้องพักของเมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะโอเวอร์อยู่แล้วนะครับครับมันมีทั้งโรงแรมเล็กๆโฮมสเตย์อย่างที่บอกว่ามีเดี๋ยวนี้มีพวกวิลล่าสร้างบ้านขายเสร็จก็เอามาปล่อยเช่าต่อบ้านเช่าเนี่ยเป็นอีกตลาดนึงเลยที่เข้ามาแบบมีบทบาทมากในช่วง 2-3 ปีหลังผ่าน Airbnb นะครับตอนนี้มันมีแอปมีคือคนสามารถที่จะจองอะไรในโลกออนไลน์เนี่ยแบบได้เต็มไปหมดเลยแล้วก็โปรดักที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะไปหล่อเลี้ยงทุกโรงแรมทุกคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับที่พักเนี่ยกับตลาดไทยตลาดเดียวเนี่ยมันไม่มีทางได้แน่ๆเพียงแต่ว่าโรงแรมหรือที่พักทุกแห่งเนี่ยจะต้องบริหารเรื่องต้นทุนของตัวเองให้ได้ถ้าเกิดว่าเราลดต้นทุนของเราลงมาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคนไทยหรือว่าที่อยู่ในตลาดไทยเนี่ยลดได้คือพูดง่ายๆได้น้อยได้รายได้น้อยลงแต่ต้นทุนก็ต่ำลงตามไปด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้แล้วถ้าเรายืดไปจนถึงวันที่มีวัคซีนหรือวันที่ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ย
ก็รอดครับแต่ถ้าไม่งั้นก็ต้องปิดขอซักในสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงมีคนวิเคราะห์ว่าขณะที่เราเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ40ล้านการคนไทยเที่ยวเองเนี่ยจะมาทดแทนเนี่ยมันคงห่างกันลิบลับเพราะคนไทยก็คงไม่เกิน10ล้านที่จะเที่ยวใช่ไหมครับถ้าไม่เกิน10ล้านแล้วเรามีฟาซิลิตี้มีโรงแรมมีที่พักมีอะไรต่ออะไรใน40ล้านบวกคนไทยสมัยก่อนตกลงมันก็น้อยนิดแล้วก็โรงแรมทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะก็จะดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเป็นกอบเป็นกำและรายได้ก็ลดลงจากที่หมายถึงค่าห้องค่าท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรราคาก็ลดลงไปอีกอันนี้จริงมากน้อยแค่ไหนครับจริงครับอันนี้ก็จริงเลยว่าคือตลาดไทยอ่ะมันก็เล็กนิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับสมมุติเราบอกว่าเราเคยได้ทั้งโลกอ่ะ40กว่าล้านเนี่ยครับตอนนี้เหลือแค่ตลาดไทยเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ต่อให้เรากระตุ้นให้คนไทยที่บางคนอาจจะไม่เคยไปเที่ยวบางแห่งได้ออกไปมากหรือปกติอาจจะใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศเนี่ยระดับนึงก็คราวนี้อาจจะจ่ายได้มากขึ้นเพราะว่ารัฐช่วยออกให้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่เขาจะเดินทางไปต่างประเทศปีนึงอาจจะเดินทางต่างประเทศ 2-3 ครั้งอยู่แล้วพอเขาไม่ได้ไปไม่ได้เขาก็บังคับให้เดินทางในประเทศมันก็จะมีกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาช่วยในพวกเซกเตอร์แบบพวก5ดาวเนี่ยอาจจะได้คนกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแต่ก็ทดแทนกันไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งโลกกับประเทศไทยเนี่ยมันคนละสเกลกันเลยแล้วอย่างนึงคือคนไทยเนี่ยถ้าเราเริ่มให้เขาเที่ยวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสมมติว่าเขามาสมมติมีคนไทยที่มาเที่ยวสมุยแล้วในเดือนกรกฎาคมถามว่าสิงหาเขาจะมาอีกเหรอกันยาเขาจะมาอีกไหมเขาหยุดเที่ยวแล้วก็ไปอีกทีเดือนกันยาอาจจะต้องหาที่เที่ยวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะหมุนกันไปหมุนมาแต่ผมคิดว่าโครงการนี้เขาก็ตั้งไว้แค่โครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้จบเดือนตุลาเพราะนั้นก็คือว่าแม้กระทั่งภาครัฐเองเนี่ยก็มองว่ามันจะต่ออายุหรือว่าช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้เนี่ยประมาณ4เดือนก็คือถึงสิ้นเดือนตุลาเท่านั้นหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะยังไงซึ่งผมคิดว่าโอเคละ4เดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ว่าทุกคนก็จะต้องบอกว่าลองกันสักตั้งบริหารต้นทุนกันแล้วก็ดูดีว่าเราสามารถที่จะดึงลูกค้าเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนบริหารต้นทุนยากไหมครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่ลองวีคเอนด์คือไม่ได้หยุดพิเศษอย่างช่วงที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็จะไปเที่ยวอย่างมากก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาเห็นเขาบอกว่าโรงแรมก็จะว่างเพราะฉะนั้นการบริหารคนบริหารต้นทุนจะยากมากเพราะว่าในช่วงวันธรรมดาก็มีแต่รายจ่ายไม่ค่อยมีรายรับไม่รู้ว่าคุณกบคิดงั้นหรือเปล่าครับเรื่องการบริหารต้นทุนมันก็ขึ้นอยู่กับคือมันนับเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับอาจารย์คือสมมุติว่าอย่างเดือนนี้มีลองวีคเอนด์2ลองวีคเอนด์มันก็ได้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะแขกเยอะในช่วง2จะเรียกว่ารวมกันแล้วก็1อาทิตย์เท่านั้นแหละที่คนเยอะๆที่เหลือมันก็3ห้อง5ห้อง10ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็คือว่าถ้าเราต้นทุนส่วนใหญ่เลยก็คือเงินเดือนนะครับก็คือรายได้พนักงานที่ผ่านมาเราก็มีการขอร้องว่าให้ทำ leave without pay ก็คือว่ามาทำงานครึ่งหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งนะครับกี่วันก็แล้วแต่แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นวันหยุดไปแต่ว่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันพนักงานหลายๆคนเขาก็ถามว่าเขาต้องอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนเพราะว่าการที่จะให้หยุด15วันเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็สมมุติว่าเขามีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขากลับบ้านไปแล้วเขาก็ต้องเดินทางกลับมามันก็เป็นเรื่องที่ลำบากที่เขาจะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อกี้คุณกบบอกว่ามันจะลองกันดูสัก 4-5 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูกันต่อไปเนี่ยคิดว่าไหวไหมครับก็เท่าที่ดูคือเดือนนี้สัญญาณมันก็ไม่เลวนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยโอเคว่ะพอไปได้ถ้าเราเมนเทนเรทในการจองในการเข้าพักแบบเดือนกรกฎาคมได้แต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือ
หลายคนอั้นมานานอั้นมาหลายเดือนพอทางรัฐประกาศว่าคุณสามารถท่องเที่ยวในประเทศได้คนก็จองกันมันก็มีแครชมีแบบมีการเคลื่อนไหวทางเราเองเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผ่าน Facebook เป็นหลักแล้วก็อาศัยเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเราก็โทรชวนกันนะครับใช้ไลน์ใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะเชิญชวนซึ่งโรงแรมอื่นก็ต้องทำแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของมีเพื่อนเป็นใครก็บอกต่อแล้วก็ชวนกันมาผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นในเดือนแรกแต่พอเดือนถัดๆไปเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นอีกอย่างนึงละโรงแรมที่ยังไม่ได้เปิดเขาบางโรงแรมเนี่ยเขาคิดว่าเปิดไปก็เท่านั้นยิ่งเปิดต้นทุนยิ่งสูงเขาปิดซะดีกว่าเขาฟิกต้นทุนได้เลยว่าเดือนหนึ่งเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ผมคิดว่าพอเขาเห็นว่าโรงแรมที่เปิดแล้วมีลูกค้ามีรายได้เนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเขาจะปิดต่อไปดีไหมในเมื่อมันไม่ได้แย่ขนาดอย่างที่เขาคิดเดือนสิงหาเนี่ยที่ผมรับรู้เนี่ยคือโรงแรมในเกาะสมุยเนี่ยกลับมาเปิดกันตึมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นมันก็จะต้องกระจายตัวออกไปมากขึ้นหรือไม่งั้นก็คือโรงแรมคุณก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งเก่งมากคุณจะต้องมีชื่อเสียงที่ดีคุณทำราคาได้ดีจนคุณแย่งลูกค้าคนอื่นเขาไปได้หมดอีกเรื่องก็คือเรื่องการเดินทางมาสมุยนะครับซึ่งสายการบินอย่างบางกอกแอร์เวย์ซึ่งเป็นโมโนโพลีอยู่บนเกาะก็ทางบางกอกแอร์เวย์เองเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาก็ลดราคาค่าตั๋วลงมาเขาเองเขาก็ประสบปัญหาในเรื่องเขาจะต้องทำโซเชียลดิสแตนซ์เหมือนกันก็คือว่าไอ้ที่นั่งจะต้องมาเว้นที่นั่งหนึ่งที่ในช่วงแรกๆนะครับตอนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเมืองไทยไม่มีคนติดโควิดมา 40-50 วันเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าอนุญาตให้สามารถที่จะนั่งติดกันได้แล้วพอนั่งติดได้เขาเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีเพิ่มไฟท์แล้วก็เรียกว่าเอาคนเข้ามาในเกาะสมุยต่อวันเนี่ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ได้ยินว่าราคายังแพงไม่ใช่หรือครับเห็นบอกว่าลดลงนะครับแต่ลดลงแล้วเนี่ยในสายตาคนหลายๆคนก็ยังแพงเมื่อเทียบกับโลคอสคือตอนนี้ผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขาลดลงมาเหลือ 3,000 ต่อเที่ยว 3,000 ต่อเที่ยวไปกลับก็ 6,000 6,000 ก็ไม่ถูกใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับบางกอกแอร์เวย์สปกติแล้วเนี่ยไปกลับ 8-9,000 ต้องประมาณ 10,000 เนี่ยครับเจอแน่ๆถ้าหน้าไฮอ่ะจะเกิน 10,000 ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าเขาลดแล้วต้นทุนของเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็มีต้นทุนของเขาแหละแต่ว่าสมุยเองก็มีทางที่จะเดินทางมาได้มากมายนะครับมาทางเฟอร์รี่ก็ได้คุณบินลงออสไปลงสุราษฎร์นั่งรถมาต่อเรือที่ดอนสักก็ได้หรือจะขับรถจากกรุงเทพลงไปก็ได้ถ้าเวลามีคุณกบพูดอย่างนี้ดีแล้วผมกำลังจะบอกว่าผมเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะไปแล้วก็จะขับรถไปครับที่พูดเมื่อกี้มันตรงใจผมก็คือว่าปกติเนี่ยผมจะไปขับรถไปในต่างประเทศอย่างนิวซีแลนด์ก็ดีญี่ปุ่นก็ดีที่ผมชอบไปแล้วผมปีหนึ่งก็จะไปสักทริป2ทริปแล้วก็จะไปขับรถประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่เที่ยวนี้มันไปไม่ได้มันก็เลยขับรถในประเทศผมตั้งใจไว้แล้วว่าในสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเริ่มไปพักที่ประจวบคืนหนึ่งแถว300ยอดแล้วไปอยู่ที่ระนองสัก2คืนแล้วก็จะข้ามสมุยข้ามไปสมุยผมชอบอีตอนนั่งเฟอร์รี่ผมคิดว่ามันเท่ากับว่าผมได้เช่าเรือข้ามในทะเลวิ่งไปประมาณสักเกือบชั่วโมงเท่านั้นเองยังไม่เบื่อก็ถึงพอดีเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้ทรมานอะไรเลยแล้วมันก็อาจจะดีกว่าผมนั่งเครื่องบินเพราะถ้าเครื่องบินตรงจากกรุงเทพไปสมุยแพงกว่ากันนั่งเยอะแล้วถ้าผมไป 2-3 คนโอ้โหผมเซฟเงินได้ตั้งเยอะแยะด้วยผมก็เที่ยวระหว่างทางด้วยมีคนทำอย่างนี้เยอะไหมครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดนะครับคือเอางี้แหละตั้งแต่เดือนนี้พอคนไทยเริ่มเดินทางได้เนี่ยคนที่มาสมุยเนี่ยมีปริมาณถือว่ามากเลยนะที่ถือว่าไม่ได้มาผ่านบางกอกแอร์เวย์คือไม่ได้บินตรงลงสมุยเลยแต่จะมาทางคือผมก็เพิ่งไปสมุยมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับก็มีเพื่อนๆไปแล้วก็คนรู้จักบางคนก็ไปอยู่ท้องทรายกันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบินจากดอนเมืองบินโลคอสไปลงสุราษฎร์
เขาก็เช่ารถซึ่งตอนนี้ค่าเช่ารถเนี่ยก็ถูกลงไปนะครับวันนึงก็ไม่ถึงพันกันละเช่ารถจากสนามบินที่พุนพินเนี่ยข้ามขับรถจากพุนพินมาดอนสักชั่วโมงเดียวขึ้นเรือเฟอร์รี่อีกประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงตีซะว่าถ้าคุณใช้วิธีนี้คุณจะใช้เวลาอยู่บนรถกับเฟอร์รี่เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ถึงเกาะสมุยก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณไปนอนที่ไหนในเกาะก็ระยะทางมันก็เรนจ์ตั้งแต่แบบ5นาทีถึง45นาทีที่จะต้องขับรถเพิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เหนื่อยมากส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมาขับรถกันลงไปจากกรุงเทพแล้วไปแวะหินแล้วก็จากหัวหินเนี่ยวิ่งไปลงไปขึ้นเฟอร์รี่รอบที่ดอนสักที่ดอนสักซึ่งข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเรียกว่าต้องทำเวลาครับมันจะต้องกะว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่ก่อนเฟอร์รี่ออก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องออกจากหัวหินกี่โมงเพื่อที่จะไปดอนสักให้ได้1ชั่วโมงก่อนเรือออกแล้วระหว่างทางจะกินข้าวที่ไหนดีอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้เราต้องไปรีบๆหน่อยครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นครั้งหน้านะถ้าผมขับกันลงไปอีกเนี่ยอาจจะแทนที่จะนอนหัวหินเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปนอนที่อื่นนะครับนอนที่มันใกล้ชุมพรเป็นไงครับชุมพรถ้าไปถึงชุมพรได้ก็ดีเลยครับมันก็จะว่าไปนะอาจารย์มันก็กระจายรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไปให้กับเดสติเนชันรองๆอย่างชุมพรหรือถ้าเป็นในประจวบเองก็จะมีอย่างทับสแกบางสะพานซึ่งจะมีที่พักอาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ว่าธรรมชาติน่าจะยังดีอยู่เพราะว่ามันเป็นเดสติเนชันที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็น่าไปแล้วอาหารก็คงอร่อยอะครับแต่ว่าไปลงหัวหินนี่ก็เลยทำให้ไปนอนหัวหินมันก็เหนื่อยนะครับก็เหมือนกันอาจารย์ก็อาจจะแวะไปไม่รู้แถวนครนี้เห็นเขาบอกว่าอย่างแถวขนอมเนี่ยตอนนี้ก็มีเส้นทางใหม่ที่สวยแล้วก็มีโรงแรมเพิ่มขึ้นมากเหมือนกันนะครับก็น่าจะลองศึกษาดูได้ว่ารถทริปเพราะว่าจากดอนสักไปนครมันใกล้นิดเดียวใช่ไหมครับที่ว่าแถวขนอมจริงๆจากขนอมเองแต่ก่อนนี้ขนอมมันก็มีท่าเรือเฟอร์รี่นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคนก็คือไปใช้ดอนสักสักหมดเลยที่ขนอมผมไม่แน่ใจแล้วว่าท่าเรือยังอยู่ไหมแต่ว่าขนอมเนี่ยมันมีหาดยาวมากอ่ะแล้วก็มีโรงแรมที่ไปเปิดไป develop ที่นั่นผมตั้งใจว่าขากลับเนี่ยผมไม่ได้ไปนครพอดีผมจะมาพักที่ชุมพรจะไปอยู่ที่ชุมพรคาบาน่าเพราะว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกษตรแบบธรรมชาติก็ดีหรือการประมงแบบธรรมชาติทั้งหลายนั่นนะครับที่ชุมพรคาบาน่าก็น่าสนใจก็เลยคิดว่าจะแวะไปที่นั่นแล้วก็เข้ากรุงเทพจะไปอยู่สักชุมพรนี้สัก2คืนทั้งหมดก็8-9 คืนด้วยกันทั้งหมดนั่นนะครับ